วันนี้เราจะเปลี่ยนเมนูกระท้อนธรรมดาให้พิเศษยิ่งขึ้นด้วยมิตรผลปี๊บน้ำตาลอ้อยผสมน้ำตาลมะพร้าวสีสวยตักง่ายกลมกล่อมทุกเมนูกับเมนูกระท้อนทรงเครื่องวิธีทำกระท้อนทรงเครื่องเริ่มจากใส่มิตรผลปี๊บน้ำตาลอ้อยผสมน้ำตาลมะพร้าวลงในภาชนะตามด้วยกะปิน้ำปลาน้ำเกลือไทยคนตลอดเวลาจนกระทั่งส่วนผสมข้นขึ้นใส่กุ้งแห้งเปลือกถั่วลิสงคั่วมะพร้าวคั่วหอมแดงซอยพริกขี้หนูซอยพริกป่นคนผสมให้เข้ากันอีกครั้งแล้วปิดไฟเตรียมไว้จัดกระท้อนใส่ภาชนะราดด้วยน้ำปลาหวานที่เตรียมไว้โรยหน้าด้วยถั่วลิสงคั่วกุ้งแห้งเปลือกมะพร้าวคั่วผักชีเพียงแค่นี้เราก็จะได้กระท้อนทรงเครื่องที่อร่อยและเครื่องเยอะตัวน้ำปลาหวานที่เป็นส่วนสำคัญของเมนูนี้เราเลือกใช้มิตรผลปี๊บเพราะเนื้อน้ำตาลมีสีส้มสวยทำให้การเคี่ยวน้ำปลาหวานออกมาแล้วได้สีสันที่สวยงามไม่คล้ำน่ารับประทานรวมถึงหาซื้อง่ายรสชาติที่ได้การันตีว่าแซ่บถึงใจจนน้ำปลาหวานสูตรนี้กลายเป็นสูตรฮิตที่ทำทานเองก็ถูกใจทำขายก็คุ้มค่าแอบกระซิบเลยนะคะต้นทุนไม่สูงกำไรเห็นกระท้อนทรงเครื่องสูตรนี้เมื่อทำเสร็จแล้วสามารถจะเสิร์ฟได้2ที่มีต้นทุนต่อสูตรอยู่ที่40บาทเฉลี่ยต้นทุนต่อ1ที่อยู่ที่20บาทค่ะอย่าลืมนะคะมิตรผลปี๊บสีสวยตักง่ายกลมกล่อมทุกเมนู